ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราพานักลงทุนมาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for you แนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญยิ่งแนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของห้องซิกของคูเปานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่790บาทต่อ10วันเท่านั้นแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามในส่วนของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับเราพานักทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาด Wall Street กันก่อนเลยนะครับทุกท่านดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป 1.09% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 1.46% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับ 1.67% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากสหรัฐเปิดเผยต้นทุนแรงงานชะลอตัวลงในไตรมาสที่4ประจำปี2565ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักทุนก็จับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้นะครับตามเวลาสหรัฐหรือว่าเช้าตรู่ของบ้านเราก็คือช่วงตี2ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็ประกอบกับการที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการรายงานผลประกอบการครับทุกท่านดัชนีหลักทั้ง3ตัวเลยนะครับต่างก็พุ่งขึ้นเกินกว่า 1% ขานรับกับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐซึ่งระบุว่าดัชนีต้นทุนการจ้างงานซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่เฟดใช้จับสัญญาณเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น 1% ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ1ปีและก็ต่ำกว่าในระดับไตรมาส3ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% เนื่องจากค่าจ้างขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงครับดีเป็นข่าวของตลาดหุ้น Wall Street นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่าครับนักลงทุนครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับคือที่ผ่านมาปิดบวกไป97เซนต์รับดอลลาร์อ่อนค่าดีมานด์ฟื้นตัวสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นะครับดีตัวขึ้นหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA รายงานว่าความต้องการการใช้น้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 178,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งนะครับนักลงทุนครับเป็นระดับที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนอกจากนี้สัญญาณน้ำมันดิบยังได้รับปัจจัยดุลจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นข่าวที่หนุนให้กับราคาพลังงานของเรานะครับตามเทคนิคก็ย้อนกลับมาได้เกือบจะครึ่งทางแล้วนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับนักทุนครับสัญญาทองคำนะครับได้รับปัจจัยสนับสนุนนะฮะปิดบวกกันไปในวันอังคารเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาดขณะที่นักทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งจะมีกำหนดเผยในวันศุกร์นี้ครับสัญญาทองคำนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เวลาที่ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วนะครับนักทุนมันก็จะทำให้สัญญาทองคำเนี่ยซึ่งถูกกำหนดราคาด้วยดอลลาร์นั้นมีราคาถูกแล้วก็น่าดึงดูดใจสำหรับนักทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆครับนี่คือทั้งหมดครับที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณครับ